วิธีอยู่รอดหมอปลายเตือนวัยรุ่นโควิดจบเจอโรคท้องถิ่นแรงทักคนบันเทิงอีกมีเรื่องให้ตื่นเต้นสงครามยังไม่จบหมอปลายเตือนวัยรุ่นคิดทำธุรกิจเผยวิธีให้อยู่รอด 2-3 ปีนี้โควิดจบเจอโรคท้องถิ่นอาการแรงทักคนบันเทิงอีกวัย 20-35 ระวังอุบัติเหตุหมอปลายพรายกระซิบเผยในรายการดราม่าวันนี้ถามว่าตอนนี้คนกลัวเจอแต่เรื่องหนักๆหลังโควิดจะมีอะไรหนักๆให้คนไทยเดือดร้อนอีกจะมีภัยธรรมชาติหรืออะไรหมอปลายกล่าวว่าเรื่องภัยธรรมชาติหลังจากนี้น่าจะไม่เยอะมากแต่จะเป็นพวกของที่อยู่ใต้ดินที่ราคามันจะแพงมากๆทำให้เกิดผลกระทบระยะยาวผลกระทบค่อนข้างใหญ่พอสมควรยังไงเรื่องของสงครามยังไม่จบยังมีเรื่องมาให้ตื่นเต้นตลอดเวลาตามข่าวต่างประเทศไว้เยอะๆจะได้ลงทุนได้ถูกต้องสงครามจะจบเมื่อไหร่น่าจะเป็นปีน่าจะมีประเทศอื่นเข้ามาร่วมด้วยไม่จบแค่สองส่วนจะพลาวไปแล้วขึ้นมาอีกเมื่อประเทศใหญ่เข้ามาร่วมไม่มองว่าสงครามโลกครั้งที่3อาจจะมองว่ามินิเป็นการเริ่มก่อนไซเล็กสงครามโลกครั้งที่3ใหญ่กว่านี้อันตรายกว่านี้ถามว่าของที่อยู่ใต้ดินคนก็รู้ว่าเป็นเรื่องน้ำมันแพงอยู่แล้วหมอปลายกล่าวว่าเรื่องน้ำมันก็บอกตั้งแต่ปีที่แล้วเรื่องทองก็บอกให้เก็บทองตั้งแต่กลางปีที่แล้วส่วนเรื่องเศรษฐกิจหมอปลายขอเตือนเลยวัยรุ่นอยากเป็นเจ้าของธุรกิจให้หยุดไว้ก่อนเกาะงานประจำให้มั่นแล้วหาเป็นรายได้เสริมจะเป็นวิธีการให้ชีวิตอยู่รอดในช่วง 2-3 ปีนี้การออกจากรายได้ประจำมาหารายได้ใหม่เป็นสิ่งที่เสี่ยงมากในสถานการณ์แบบนี้ให้เตรียมตัวดีกว่าจะได้ไม่ตกใจหมอปลายเผยถึงเรื่องโควิดว่าฟังจากท่านขอใช้คำนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจะมีการผสมของโรคท้องถิ่นเรื่องโควิดจะจบเร็วๆนี้แล้วจะไปผสมโรคท้องถิ่นเช่นไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอะไรพวกนี้ทำให้อาการของโรคแรงขึ้นสิ่งที่ค่อนข้างห่วงที่สุดเป็นทั้งโลกแต่คงไม่ปิดประเทศแบบที่ผ่านมาเตือนคนในวงการบันเทิงหลังทักเรื่องดาราชายเบญจเพสเสียชีวิตมีข่าวเศร้าวงการบีมประภังกรพระเอกซีรีส์วัย25ปีเสียชีวิตกระทันหันถามว่ายังจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนในวงการบันเทิงอีกหมอปลายเตือนคนบันเทิงว่าก็มีนะวัยกำลังทำงานเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถชนวัย20ขึ้นไปแต่ไม่ถึง35ถามว่าเวลาตอบมีใครมากระซิบหรือเปล่าหมอปลายยอมรับว่ามีช่วงเดทแอนนิดฟังสัญญาณก็ต้องนัดว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้จะจุดธูปบอกถ้ารายการไหนที่ไม่พร้อมไม่มีเวลาจุดธูปบอกท่านก็จะพลาดเคลื่อนไม่ได้ออกไปอีทซื้อบ้านหลังโตต้องทุบทิ้งหมดเผยเหตุปาฏิหาริย์แม่ปลื้มลูกมีแววศิลปินปลดล็อกปมในใจจุดเปลี่ยนชีวิตอีทปงลางปลื้มลูกมีแววศิลปินเล่าที่มาซื้อบ้านหลังโตแล้วทุบทิ้งหมดเผยเหตุปาฏิหาริย์แม่ทำเอาหลายคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อคนเก่งอีทปงลางสะออนหลังได้ซื้อบ้านหลังใหม่เป็นของขวัญให้ลูกชายแต่พอซื้อบ้านปุ๊บกลับทุบบ้านทิ้งซะอย่างนั้นงานนี้เจ้าตัวได้มาไขข้อข้องใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีสินแสเป็นหนึ่งและหนิงปณิตาดำเนินรายการรวมไปถึงเรื่องปาฏิหาริย์สำคัญในชีวิตที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนมาจนถึงทุกวันนี้สร้างบ้านแล้วทำไมต้อบททุกเกิดอะไรขึ้นคือ2ปีที่แล้วผมกำลังหาบ้านอีกหลังหนึ่งเพราะเรามีบ้านหลังหนึ่งอยู่แล้วแต่หลังนั้นอยู่กับน้องสาวและน้องเขยแต่พอจะมีลูกชายก็เลยอยากจะหาบ้านอีกหลังหนึ่งจะได้ให้เขาอยู่มีห้องพิเศษต่างๆสำหรับเขา
พอซื้อปุ๊บผมก็ทุบเลยด้วยความรีบร้อนอยากสร้างใหม่แบบที่เราอยากได้แล้วทำไมไม่หาซื้อที่ดินเปล่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายเงินเพราะบ้านเขาสร้างอยู่แล้วไปทุบอีกก็ต้องเสียเงินอีกเราแค่อยากอยู่ใกล้กับบ้านหลังเดิมมันเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เราซื้อบ้านไว้ก่อนแล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่เคยมีใครเข้ามาอยู่เลยเราก็เลยซื้อและสร้างแบบที่เราอยากได้พอทุบเสร็จเกือบ2ปีแล้วก็ยังไม่ได้สร้างเลยเพราะโควิดเข้ามาบ้างแบบไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างตอนนี้ก็เลยจะสร้างใหม่อีกรอบหนึ่งอ้าวแต่มันมีข่าวออกมาในวงในว่าพี่อีทเริ่มประกาศขายที่แล้วมันสวนทางกันสรุปว่ายังไงก็คือคุยกับภรรยาว่าหรือเราจะขายตรงนี้แล้วไปซื้อข้างนอกไปเลยแต่ตอนนี้ยังหาซื้อข้างนอกยังไม่ได้ตอนนี้เลยอยู่ในระหว่างของการทำแบบใหม่คือพื้นที่มันเกือบ100ตารางวาเราก็เลยลุยกันต่อเลยดีกว่าแต่ถ้ามีคนติดต่อมาแล้วได้ราคาก็ขายได้ครับแล้วทำไมถึงมีความเปลี่ยนใจอยากจะทุบแล้วสร้างหรืออยากจะไปซื้อใหม่เพราะอะไรก็ที่อยากจะทุบแล้วสร้างก็เพราะอยากจะสร้างในแบบที่เราอยากได้แล้วทำไมถึงอยู่ดีๆถึงเกิดเปลี่ยนความคิดว่าเราต้องไปหาใหม่เพราะฮวงจุ้ยหรือเปล่าไม่ผมไม่ได้นับถือเรื่องฮวงจุ้ยแต่มันนานแล้วไม่ได้สร้างสักทีเลยรู้สึกว่าหรือเราจะไปหาที่ใหม่6ไร่8ไร่แล้วก็สร้างเป็นอาณาจักรของเราด้วยทำงานด้วยต่างๆนานาเจอหรือยังครับอาจารย์เดี๋ยวก็เจอแล้วลูกชายได้เลือดพ่อมาเต็ม2ขวบแล้วร้องหมอลำได้แล้วจริงหรอ1ขวบ8เดือนครับน้องนาวาคือเขาจะเป็นคนที่เสียงหมอลำขึ้นหรือเสียงดนตรีขึ้นถ้าเขาร้องไห้งงแงอยู่เขาก็จะหยุดร้องไห้แล้วลุกขึ้นมาเต้นมาฟ้อนกับพ่อเลยผมก็สงสัยอยู่ว่าน้องนาวาเขาจำมาจากที่ไหนเพราะผมก็ไม่เคยทำให้เขาได้เห็นหรืออาจจะเป็นตอนที่แม่เขาท้องแล้วผมไปเล่นคอนเสิร์ตแม่เขาก็ตามไปดูแบบนี้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นคนรักเสียงพินเสียงแคนพัฒนาการเกือบ2ขวบทำให้พ่อปวดหัวขนาดไหนผมไม่รู้ว่าพัฒนาการเด็กวัยนี้มันควรเป็นยังไงแต่เขาจะรู้จักว่ากินแล้วต้องเอาไปทิ้งถังขยะนะแล้วก็สามารถพูดคำสั้นๆได้แล้วที่สำคัญกดเปียโนเล่น 2-3 โน้ตได้ก็ถือว่าเขาชอบเล่นดนตรีอีสานความซนระดับไหนไม่สนครับตอนนี้อยู่ในวัยงอแงหรือวัยทองของเด็กเกือบ2ขวบเขาจะมีความเอาแต่ใจอยากได้อะไรเขาก็จะเริ่มร้องไห้และงอแงมีวิธีจัดการยังไงเวลาเขาเริ่มงอแงก็เปิดเพลงแบบนี้เลยครับเสียงดนตรีขึ้นเขาก็จะหยุดแล้วเพลงที่เขาชอบก็จะเป็นเบบี้ชาร์กBTS หรือพินหมอลำมาก็จะลุกขึ้นเลยตั้งแต่มีครอบครัวแต่งงานมีลูกก็เหมือนทุกอย่างจะลงตัวแล้วแต่ก่อนหน้านี้เหมือนมีจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญเกือบทำให้ชีวิตไม่รอดมันคืออะไรน่าจะประมาณ7ปีที่แล้วตอนนั้นทำธุรกิจข้าวแตนใหม่ๆตอนนั้นวงแยกใหม่ๆก็ได้มีโอกาสไปเจอคุณแม่ท่านหนึ่งคุณแม่ท่านนี้ก็แนะนำให้ผมไปโบสถ์ตอนนั้นก็ยังเข้าใจว่าเข้าโบสถ์ก็คือเข้าวัดแต่พอไปถึงไม่ใช่โบสถ์วัดแต่เป็นโบสถ์คริสเตียนเป็นคริสตจักรพันธสัญญาตอนนั้นเดินเข้าไปกับภรรยาในคริสตจักรก็เจอพี่น้องๆในชุมชนก็นมัสการอยู่แต่พอเรานั่งนมัสการฟังเทศของอาจารย์เจอคนในชุมชนมีคำหนึ่งที่อาจเชิญผมออกไปข้างหน้าแล้วพูดว่าวันนี้ลูกเป็นคนใหม่วันนี้ก็คือวันนี้เมื่อวานก็คือเมื่อวานพรุ่งนี้ก็คืออนาคตเพราะก่อนหน้านี้ผมจะรู้สึกว่ามีความคิดที่เคยไปทำอะไรผิดพลาดมาตอนเด็กนานแล้ววนเวียนในตัวเองเก็บมาฝันมีอะไรมาวนเวียนทำให้เราไม่ได้ไปไหนสักทีกลายเป็นว่าเก็บมาฝันมาคิดตลอดพอมาเจอวันนั้นทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนหลุดจากกำแพงนั้นออกมาหลังจากนั้นผมกับภรรยาก็มาบวชกันบ่อยๆกลายเป็นว่าชีวิตเรียบง่ายมากขึ้นเหมือนหลุดออกจากความเชื่อเหมือนเป็นการปลดล็อกปมในใจ
ช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้เราเคยทำอะไรมาหลายอย่างมานวนในใจเรามาตลอดสิ่งไหนที่ทำให้เราเบาลงก็ทำตามมาตลอดตอนนี้ก็หันไปนับถือคริสเตียนเป็นคริสเตียนมา7 ปีแล้วครับเปลี่ยนจากศาสนาพุทธไปเป็นคริสเตียนพอปลดล็อกสิ่งเหล่านี้ไปชีวิตพี่กับชีวิตภรรยาเป็นยังไงบ้างคือมันทำให้ชีวิตผมกับชีวิตภรรยาง่ายมากขึ้นพิธีรีตองต่างๆมันลดลงไปเยอะทำให้เรารู้สึกเบาเวลาเจอปัญหาเหตุการณ์ที่แก้ไม่ได้ก็จะพึ่งพาพระเจ้าก็จะอธิษฐานก็จะเบาลงเหมือนมีพี่มีเพื่อนมีพ่ออยู่ตลอดเราเหมือนค้นพบความสุขคือง่ายถ้าเราตายไปก็ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเราก็ไปอยู่กับพระเจ้าอีกหนึ่งปาฏิหาริย์สำคัญในชีวิตคือเรื่องของคุณแม่ป่วยคือมีเหตุการณ์สำคัญในชีวิตผมอีกครั้งคือแม่ผมป่วยท่านอยู่กาฬสินธุ์วันหนึ่งพ่อโทรมาบอกว่าทำใจดีๆไว้นะอีกคุณแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลและผลตรวจเป็นโรคไตระยะสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกช็อกว่าคนเป็นโรคไตระยะสุดท้ายเป็นยังไงผมก็มานั่งหาต้องฟอกไตทุกเดือนก็มาคุยกับน้องสาวว่าจะเอายังไงก็จะเอาพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครถ้าเราไปอยู่ดูแลท่านที่นู้นงานต่างก็จะลำบากคือมันเป็นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งเพราะรู้ว่าแม่ตัวเองเป็นแบบนี้เลยพึ่งพาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าขออย่าให้ร้ายแรงไปกว่านี้ขอให้แม่อยู่กับเราไปนานๆที่บ้านก็คุยกับแม่ว่าอยากให้ไปตรวจอีกสักรอบหนึ่งซึ่งหลังจากไปถึงโรงพยาบาลผมกับแฟนและก็แม่ก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นขอให้คุณแม่ไม่เป็นอะไรหลังจากนั้นก็พาคุณแม่ไปตรวจเลือดตรวจเสร็จปุ๊บก็มาฟังผลหมอบอกว่าเลือดปกติความดันปกติไตก็ปกติทำให้ผมกับแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ความเชื่อก็อธิษฐานกับพระเจ้าถามหมอแล้วหมอก็บอกสุขภาพแม่ก็ปกติเราเชื่อพระเจ้าอยู่แล้วก็ยิ่งเชื่อขึ้นไปอีกมันเป็นความเชื่อของผมที่ได้พึ่งพาพระเจ้าข่าวดีของแม่เลยใหม่สุคนธวาไม่รู้จะกรี๊ดยังไงคุณหมอแจ้งข่าวดีลบ120 ปีมีครั้งข่าวดีของแม่เลยใหม่สุคนธวาไม่รู้จะกรี๊ดยังไงคุณหมอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับลูกคนที่2ถึง120 ปีมีครั้งลั่นอย่าเชื่อโบราณหรือทฤษฎีมากเกินไปขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณแม่ลูก2อย่างเต็มตัวสำหรับใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่2ท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแต่ก็มีหลายคนลุ้นหนักว่าลูกคนที่2จะเป็นผู้หญิงสวยเหมือนแม่ใหม่หรือเป็นผู้ชายหล่อเหมือนคุณพ่อดีเจต้นและพี่ชายลูกคนแรกน้องชินะกันแน่ล่าสุดวันที่24 มีนาคม 65คุณแม่ใหม่เผยแชทที่คุณหมอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องลูกคนที่2ซึ่งตอนนี้เธอเองตั้งครรภ์ได้4 เดือนแล้วว่าลูกคนที่2ของคุณแม่ใหม่เป็นลูกสาวและคลอดทันปีเสือด้วยซึ่งปีนี้เสือนอนกิน120 ปีมีครั้งเหมาะกับผู้หญิงมากดวงสง่าร่ำรวยและสุขสบายตลอดไปทำเอาคุณแม่ใหม่ดีใจหนักมากพร้อมเล่าถึงความรู้สึกที่ได้รับข่าวดีว่าไม่รู้จะกรี๊ดยังไงดีแต่กรี๊ดไม่เป็นได้แต่นิ่งๆขึงๆตามสไตล์ตัวเอง555ข่าวดีของแม่เลยจ้าจริงๆแล้วเพศอะไรก็ได้ขอให้ลูกแม่แข็งแรงสมบูรณ์มาครบ32ประการก็พอท้อง2ท้องธรรมชาติท้องธรรมชาติที่เหมือนเสกได้คนโต1 ขวบ 4 เดือนคนในท้อง4 เดือนมาไวสิวขึ้นเต็มหน้าไม่ได้แปลว่าจะได้ลูกชายเสมอไปนะจ๊ะอย่าเชื่อโบราณหรือทฤษฎีมากเกินไปเพราะแม่ใหม่สิวขึ้นอลังสุดๆทั้งลูกชายท้องแรกและลูกสาวท้อง2เลยจ้ามันอยู่ที่ฮอร์โมนคนขอบคุณ Facebook ใหม่สุคนธวา